ส่วนสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19โควิด19หรือว่าโคโรนา2019เนี่ยโดยเฉพาะในประเทศของเราตอนนี้นะครับก็มียอดผู้ป่วยที่พบใหม่ตอนนี้เนี่ยถือว่าลดต่ำกว่าหลักร้อยลงมาแล้วนะครับหลังจากที่ยอดเนี่ยพุ่งขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่188คนแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้นะครับเราพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น91คนด้วยกันยอดสะสมทั้งสิ้นตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ 1,136 คนรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว97คนแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 1,035 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนนะครับตอนนี้รวมเป็น5คนซึ่งผู้เสียชีวิตรายใหม่นี้เป็นชายไทยอายุ50ปีนะครับจากโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักอีก11คนนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับส่วนสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับก็คืออย่างที่เรารายงานไปแล้วหลายวันไม่ว่าจะเป็นสนามมวยสถานบันเทิงรวมถึงผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือทำงานอยู่ในสถานที่แออัดแล้วก็ผู้เฝ้าขออภัยครับผู้ป่วยเฝ้าระวังด้วยนะครับทางนี้เนี่ยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ได้กระจายไปอยู่ในจังหวัดต่างๆมากขึ้นนะครับตอนนี้พบผู้ป่วยแล้ว52จังหวัดด้วยกันและทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้คาดการจำนวนผู้ป่วยถึงวันที่15เมษายนจากข้อมูลที่มีประชาชนเดินทางออกกรุงเทพนะครับก็คาดกันว่าจะไปป่วยที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่25มีนาคมนี้เนี่ยเป็นต้นไปหากไม่มีมาตรการป้องกันก็อาจจะมีผู้ป่วยสะสมถึง 25,225 คนแต่หากว่าทุกคนเนี่ยกักตัวเองอยู่บ้านแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าที่เราพูดกันบ่อยๆคือ social distancing เนี่ยแหละครับถ้าทำได้ครึ่งหนึ่งร้อยละ50เนี่ยก็จะมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 17,635 คนและถ้าเกิดเราทำได้ถึงร้อยละ80เนี่ยก็จะมีผู้ป่วยสะสมเพียง7,745คนเท่านั้นอันนี้จึงต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมเลยรวมถึงประชาชนทั่วไปใครที่มีญาติใกล้ชิดที่เพิ่งเดินทางย้ายพื้นที่มาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดหรือในส่วนภูมิภาคเองจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่งอันนี้ขอความร่วมมือจริงๆว่าจะต้องเฝ้าดูอาการตัวเองแล้วก็กักตัวซึ่งเนี่ยตัวเลขที่คุณหมอประเมินมาเห็นได้ชัดเจนเลยคือถ้าทำได้ครึ่งหนึ่ง 50% ประมาณ 17,000 แต่ถ้าทำได้ถึง 80%จะเหลืออยู่แค่ 7,000 แต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันสามารถทำได้ 100% ตัวเลขเนี่ยก็อาจจะลดต่ำลงกว่านี้ก็ได้ถูกต้องนะครับ